บโลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันในรายการพบโลกกับผมชัยชนะอิงควัตในช่วงเช้าๆนะครับรายการพบโลกวันนี้ดูเหมือนว่าในภูมิภาคแถบเอเชียแปซิฟิกของเราเป็นภูมิภาคที่ประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าสหรัฐอเมริกานะครับก็ต่างก็มีเป้าหมายมุ่งมาที่นี่สาเหตุที่สำคัญเนี่ยคงจะไม่พ้นในเรื่องของเศรษฐกิจและก็การเมืองรวมทั้งการทหารแน่นอนนะครับเพราะว่าจีนวันนี้มีการทดสอบกำลังพละกำลังอาจจะของสหรัฐหรือของประเทศอื่นก็ว่ากันได้นะครับก็ดูกันว่าจีนจะเป็นยังไงสหรัฐจะเป็นยังไงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าสหรัฐจะมาตั้งฐานทัพในประเทศไทยของเราเรื่องฐานทัพท่านฟังก็คงจะจำได้ในช่วงก่อน14ตุลาในช่วงยุคสมัยหลังจอมพลสฤษดิ์นะฮะในช่วงจอมพลสฤษดิ์นี่ก็ว่าได้เราเริ่มมีถนนมิตรภาพนะครับซึ่งเป็นถนนที่สหรัฐลงทุนให้เราแต่ว่าถนนมิตรภาพเนี่ยจากสระบุรีนั้นก็ยาวไปถึงอุดรวัตถุประสงค์ก็เป็นยุทธศาสตร์นะครับในเรื่องของการลำเลียงเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ไปในจังหวัดอุดรนะฮะในช่วงนั้นก็หลายปีหลังปี2504เนี่ยหลังจากนั้นก็มีฐานทัพปรากฏขึ้นในประเทศไทยในยุคสมัยนั้นคนไทยก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะครับอย่างเช่นฐานทัพที่จังหวัด อย่างอุดร นี่ก็เห็นได้ชัดนะครับหรือว่านครราชสีมาที่เรียกว่าเฟรนด์ชิพแล้วก็ที่อุตภาวซึ่งเป็นฐานทัพในการที่จะส่งกองกำลังกองบินเนี่ยไปได้เลยแน่นอนนะครับการมีฐานทัพในยุคนั้นเนี่ยด้วยเหตุผลเรื่องการที่จะปกป้องหรือว่าคอนเทนเรื่องของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วสหรัฐอเมริกาในช่วงนั้นก็มีพละกำลังมากพอสมควรถ้าจะพูดไปเป็นช่วงที่นักวิชาการเขาเรียกว่าเป็นช่วงสงครามเย็นนะฮะสงครามเย็นระหว่าง อย่างประเทศเสรีนิยมประเทศประชาธิปไตยกับสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ก็ว่าได้โดยมีทั้งตอนนั้นจีนก็ไม่พังงาดขนาดนี้นะครับก็มีอย่างสหภาพโซเวียตเดิมซึ่งเป็นประเทศที่มีพละกำลังที่เข้มแข็งฉะนั้นสหรัฐอเมริกาก็ใช้ประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนไม่ใช่เพื่อนบ้านนะครับถือว่าเป็นเพื่อนร่วมมิตรอย่างเช่นประเทศไทยนี่เป็นตัวอย่างเพราะเรามีสนธิสัญญากับสหรัฐอเมริกาในลักษณะสนธิสัญญาที่เป็นมิตรภาพนะฮะตอนนี้ก็180ปีแล้วให้ย้อนกลับไปดูในช่วง14ตุลาฐานทัพต่างก็ถูกเพิกถอนออกไปนะฮะไม่ว่าจะค่ายรามสูรค่ายเฟรนด์ชิพที่นครราชสีมาหรือว่าที่อุดรเนื่องจากเรามีขบวนการภาคประชาชนก็คือขบวนการนักศึกษาซึ่งในช่วงนั้นก็มีบทบาทสูงในการควบคุมรัฐบาลนะครับเราก็เห็นว่าหลัง14ตุลาเราก็มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมีการร่างรัฐธรรมนูญปี2517ที่เขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับสนามม้านะครับ เหตุการณ์ตรงนั้นก็ไปสิ้นสุดเมื่อวันที่6ตุลาคม2519อันนั้นก็เป็นสถานการณ์ภายในการเมืองของเราแต่ถ้าพูดถึงฐานทัพอเมริกันก็หายไปรวมทั้งในภูมิภาคแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอเมริกันก็มีฐานทัพอยู่ในมิตรประเทศซึ่งเคยเป็นประเทศที่อเมริกาดูแลอยู่อย่างเช่นฟิลิปปินส์ซึ่งเราก็จะเห็นว่าฐานทัพในฟิลิปปินส์ก็ถูกนักศึกษาภาคปัญญาชนของฟิลิปปินส์กดดันแล้วก็ท้ายสุดก็ยกกองกำลังออกไปนอกประเทศก็เป็นช่วงที่สงครามเวียดนามสิ้นสุดสงครามในแถบอินโดจีนนะครับในปี1975หรือปีไทยก็ปี2518เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีข่าวอีกว่าเป็นข่าวทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับมีข่าวว่าสหรัฐจะมาตั้งฐานทัพในไทยข่าวนี้ก็ปรากฏออกไปทำให้คนไทยซึ่งไม่รู้หน่วยเหน่หรือว่าพวกที่อาจจะเป็น
นักกิจกรรมเก่าในช่วง14ตุลานี่ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือยังไงนะครับก็ปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์โดยโฆษกของพรรคเนี่ยก็ออกมาบอกว่าถ้าปรากฏว่ามีการตั้งฐานทัพในประเทศไทยจริงทางพรรคประชาธิปัตย์ก็พร้อมที่ออกมาต่อต้านนะครับตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองของเราก็ค่อนข้างตึงเครียดพอสมควรรัฐมนตรีต่างประเทศคุณสุรพงศ์วิจักชัยกุลท่านก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องนะฮะข่าวผ่านมาได้ยังไงในทางโซเชียลมีเดียก็มีการตรวจสอบมีการเช็คข่าวกันอยู่ทางพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าถ้าข่าวเป็นเท็จถ้าสมมติว่าไม่เป็นข่าวจริงเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเราก็ต้องทำหนังสือทักท้วงเพราะข่าวมาจากสหรัฐอเมริกาแน่นอนก็ต้องมีการฟ้องร้องเอาผิดบริษัทล็อบบิ้งล็อบบี้ยิสต์ของอเมริกันด้วยแล้วที่จากเนื้อข่าวนี่ก็บอกว่ามีการวางมัดจำกันด้วยประมาณ 20,000 เหรียญก็ประมาณ 6-7 แสนบาทไทยนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยประชาธิปัตย์เขาก็ยุให้รัฐบาลเนี่ยฟ้องร้องเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญของไทยในฉบับปี2550เนี่ยมาตรา190ก็ได้ห้ามเรื่องพวกนี้เอาไว้นะครับคือพูดง่ายจะทำเรื่องพวกนี้เนี่ยมีการฐานทัพมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องแจ้งให้ประชาชนทราบต้องรับรู้กันเป็นข้อมูลข่าวสารที่สภาจะต้องนำมาพูดกันงั้นถ้าข่าวนี้เป็นจริงเนี่ยรัฐบาลก็คงจะต้องรับไปเต็มๆนะฮะทางกระทรวงต่างประเทศก็บอกว่าขณะนี้กำลังตรวจสอบในเรื่องข่าวอยู่ว่ามันเป็นจริงไปตามนั้นหรือไม่มีการตรวจสอบฐานทูตในกรุงวอชิงตันดีซีแต่ว่าจากที่ผมนำข่าวเสนอท่านฟังนี่ก็ยังไม่ได้มีข้อความอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับประเด็นตรงนี้ก็เชื่อมต่อกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบันเรื่องต่างเหล่านี้บทบาทของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงผมยกตัวอย่างง่ายๆในญี่ปุ่นวันนี้นะครับญี่ปุ่นเองก็มีความรู้สึกว่าสหรัฐอเมริกาเพิกเฉยต่อการที่ปกป้องญี่ปุ่นก็ต้องย้อนกลับไปดูนั่นแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ปี1945สหรัฐก็ไปวางโครงสร้างพื้นฐานให้กับญี่ปุ่นหลังที่มีการฟื้นฟูหรือรื้อฟื้นในเรื่องของภัยต่างๆของญี่ปุ่นซึ่งได้รับจากสงครามแน่นอนนะครับในเรื่องของกายภาพนี่ก็ดูแลกันไปนอกจากนั้นก็มีการวางโครงสร้างในทางการเมืองโดยสหรัฐเขียนไว้ในเขาใช้คำว่า security pact คำว่า pact P-A-C-T pact นี่ก็เปรียบเสมือนข้อตกลงข้อสัญญาเหมือนกับรัฐธรรมนูญเนี่ยบางครั้งก็ใช้ว่า pact ได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นความหมายตรงนี้เนี่ยญี่ปุ่นถูกควบคุมในเรื่องกองกำลังในการที่จะสร้างฐานทัพของตัวเองแน่นอนนะครับสหรัฐอเมริกาคงต้องปกป้องให้นี่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยกรณีของจีนในยุคนั้นเป็นจีนซึ่งหลังการปฏิวัติปี1949จีนก็กลายเป็นประเทศโลกที่3อันนี้เป็นคำประกาศของเหมาเจ๋อตุงซึ่งเป็นผู้นำของจีนนะครับว่าขอเป็นผู้นำของประเทศโลกที่3โลกที่3ก็หมายถึงโลกภาคเกษตรกรรมที่ยากจนฉะนั้นจีนก็คบค้าสมาคมกับประเทศในกลุ่มแอฟริกานี่เยอะนะฮะให้การช่วยเหลือในเรื่องการต่อสู้ของติมอร์ตะวันออกซึ่งต้องต่อสู้กับอินโดนีเซียอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นบทบาทจีนในยุคนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่ฉะนั้นสหรัฐอเมริกาก็ให้การสนับสนุนปกป้องญี่ปุ่นได้เต็มที่ภายหลังปี1978หรือพ.ศ.2521เมื่อเติ้งเสี่ยวผิงนำแนวนโยบาย1ประเทศ2ระบบขึ้นมาก็คือประเทศเป็นสังคมนิยมนะครับแต่ว่ามีภาคส่วนที่เป็นเศรษฐกิจแบบพิเศษที่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเซินเจิ้นเซี่ยงไฮ้กวางเจาหรือว่าแม้แต่ฮ่องกงซึ่งจีนได้คืนมาในปี1947นะก็ถือว่าจีนก็มี2ส่วนของภาคเศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วครับเพราะว่าแรงงานของจีนเป็นแรงงานราคาถูกประชากรเยอะในทางเศรษฐศาสตร์ก็ถือว่าแรงงานเป็นปัจจัย
ในการผลิตที่สำคัญเราก็จะเห็นได้ว่าหลังจากนั้นไม่นานจีนก็เติบโตขึ้นมาแน่นอนในแต่ละปีที่จีนเติบโตขึ้นมาเรื่องของงบประมาณในทางทหารจีนก็ทุ่มไปเยอะพอสมควรอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่สหรัฐอเมริกาเฝ้าดูอยู่ตั้งแต่ยุคสมัยประธานาธิบดีบุชแล้วก็อเมริกันก็มีการลาดตระเวนนะครับซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็มีข่าวเรื่องญี่ปุ่นใช้เครื่องบินอเมริกัน B-52 เนี่ยลาดตระเวนหน้าน้ำของจีนซึ่งจริงๆสหรัฐอเมริกาก็ทำมานานแล้วนะครับแล้วหลายท่านคงจำได้ว่าในช่วงก่อนที่เกิดเหตุการณ์ใน11หรือเหตุการณ์ที่ตึก World Trade เนี่ยเครื่องบินขับไล่ของจีนก็ถูกประกบลงมาที่เกาะไหหลำนะครับเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐนะครับถูกจีนเนี่ยประกบลงมาที่เกาะไหหลำแล้วก็สหรัฐก็มีการประท้วงแน่นอนจีนก็ถือว่าสหรัฐรุกเข้าไปในน่านอากาศของจีนแต่ท้ายสุดก็ตกลงกันได้พูดจากันได้นะครับจีนก็แพ็คส่วนชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยส่งมาก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าการที่จีนแพ็คชิ้นส่วนต่างๆของ B-52 ในเครื่องบินขับไล่อะไรพวกนี้นะฮะก็มีการศึกษาเทคโนโลยีของสหรัฐมาพอสมควรถ้าฟังจะเห็นได้ว่าจีนเคยมีการจับตัวนักวิทยาศาสตร์ของจีนที่สหรัฐมีความรู้สึกไปล้วงความลับทางด้านเทคโนโลยีในศูนย์ทางด้านนิวเคลียร์ที่รัฐนิวเม็กซิโกที่เมืองลอสอะลาโมสเนี่ยหลายปีมาแล้วทั้งข่าวต่างๆเหล่านี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าญี่ปุ่นมีสถานภาพที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เหตุผลก็คือว่าญี่ปุ่นมีความรู้สึกว่าสหรัฐอเมริกาปัจจุบันเนี่ยมุ่งการค้ามากกว่าเรื่องของการปกป้องในฐานะเป็นมิตรนะฮะกันมานานก็ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเป็นมิตรกับสหรัฐมาทุกเรื่องนะครับการที่ประธานาธิบดีบุชไปทำสงครามในอัฟกานิสถานหรือว่าในอิรักญี่ปุ่นก็ให้การสนับสนุนหลายด้านรวมทั้งมีทำตัวเป็นประเทศที่รับบริจาคจากประเทศต่างๆแล้วก็ส่งไปสนับสนุนรวมทั้งกองกำลังของญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นไม่มีทหารแต่ว่าเข้าไปอยู่ในองค์กรของสหประชาชาติที่เรียกว่ากองกำลังสันติภาพหรือที่ใช้ภาษาอังกฤษว่า Peacekeeping Force นั่นแหละนะครับเหตุการณ์ก็ผ่านมานะครับจนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลายท่านก็จะเห็นภาพว่ารองประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางไปทั้ง3ประเทศเลยเพราะว่ามีการประชุมเอเชียแปซิฟิกในที่บาหลีอยู่ด้วยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย3ประเทศนี้กำลังมีความขัดแย้งกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นจีนกับญี่ปุ่นหรือว่าจีนญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ก็ตามฉะนั้นโจไบเดนก็ต้องทำหน้าที่ทั้งการนักการทูตและก็นักการธุรกิจคือทำหน้าที่เป็นพ่อค้านั่นแหละนะครับจริงๆในสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยตัวรองประธานดีก็จะต้องทำงานตามที่ประธานดีสั่งให้ทำนะฮะเพราะบทบาทโดยตรงของตัวรองประธานดีก็ไม่มีอะไรมากนอกจากเป็นประธานวุฒินะครับในการดูแลวุฒิสภาอย่างนี้เป็นต้นนะครับด้วยเหตุผลต่างเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าโจไบเดนวางตัวลำบากเหมือนกันเพราะว่าขณะเดียวกันจีนเป็นฐานทางด้านการตลาดของสหรัฐอเมริกามากนะครับนักธุรกิจอเมริกันไปเปิดตลาดในประเทศจีนเนี่ยเยอะในขณะที่การจะไปเปิดตลาดในญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีความรู้สึกในเรื่องชาตินิยมสูงมากและคนญี่ปุ่นเองก็จะไม่ซื้อสินค้าประเทศอื่นๆเท่าไหร่แล้วโดยเฉพาะสินค้าญี่ปุ่นปัจจุบันก็ไม่เหมือนยุคสมัยปี1960 65หรือ70ซึ่งเพิ่งเริ่มทำเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆวันนี้ญี่ปุ่นมีความก้าวหน้านะผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นรถประเภทระดับสูงๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าไม่ซื้อ Mercedes-Benz ของเยอรมันก็ต้องซื้อ Lexus ของญี่ปุ่นก็มีการแข่งกันตลาดกันพอสมควรงั้นเราก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ย
ญี่ปุ่นมีตลาดที่ก้าวไกลแล้วขณะนี้ประเทศญี่ปุ่นเองก็มีเงินมากมายที่เก็บไว้ในคลังนะครับที่อยู่ในธนาคารออมสินของญี่ปุ่นก็มีการพยายามเอามาใช้ตัวก่อนชินโซอาเบะก็คือจูนิชิโอโคซึมิก็ทำเรื่องนี้แล้วก็เป็นประเด็นกันไปในยุคสมัยนั้นเพราะว่าสภาโดยวุฒิสภาพรรคเดียวกันเนี่ยไม่เห็นด้วยคือคิดว่าเก็บไว้ดีกว่ามีรักษาอนุรักษ์นิยมคือไม่ใช้เงินขณะที่ญี่ปุ่นมีเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยช้ามากนะฮะนับเป็น10ปีหลังปี2540หรือ1997ฉะนั้นจากสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันจึงทำให้ชินโซอาเบะซึ่งกลับมาในยุคสมัยที่2เนี่ยเดินหน้าลุล่วงไปในเรื่องทั้งเศรษฐกิจและการป้องกันประเทศซึ่งทั้ง2เรื่องเนี่ยเป็นประเด็นที่ท้าทายกับตลาดของจีนมากพอสมควรในเรื่องเศรษฐกิจนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเองก็ลงทุนในประเทศจีนเนี่ยมากพอสมควรแต่เรื่องของทางทหารจีนก็คงยอมไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดความตึงเครียดในขณะที่เกาหลีใต้วันนี้เนี่ยในเรื่องเศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะในช่วงหลังปี2040ที่เจอพิษต้มยำกุ้งจากบ้านเราเนี่ยเขามีการปฏิรูปเรียกว่าปฏิรูปประเทศใหญ่ก็ว่าได้นะครับระบบแชร์โบอะไรต่างๆเนี่ยยกเลิกไปหมดเลยแล้วก็คือระบบแชร์โบเนี่ยจะเป็นการหัวกันทางธุรกิจเกาหลีใต้ก็เลิกแล้วก็มีมวลชนซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นภาคประชาชนคอยตรวจสอบรัฐบาลก็ลูกผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่นของคิมแดจุงนี่ก็ติดคุกไป2คนขณะนี้ก็ยังไม่ออกมานะครับด้วยเหตุผลปัญหาทางคอร์รัปชันเมื่อทางเกาหลีใต้จัดการเรื่องคอร์รัปชันได้เนี่ยปรากฏว่าเศรษฐกิจของเขามุ่งก้าวไปสู่การแข่งขันกับญี่ปุ่นเราก็เห็นว่าในช่วงยุคสมัยที่ Grand National Party นะของท่านในของท่านประธานดีคนที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏว่าแนวนโยบายหาเสียงของเกาหลีใต้คือแข่งขันกับญี่ปุ่นฉะนั้นประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่ถึงเป็นประเทศอยู่ใกล้กันนะครับในคาบสมุทรเกาหลีตอนบนเนี่ยแต่ว่าในเรื่องการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทางการค้าทางการทหารเนี่ยก็มีอยู่ญี่ปุ่นวันนี้ก็หันกลับมาที่ญี่ปุ่นนะครับการทำสร้างกองกำลังเพิ่มเงินงบประมาณเกี่ยวเรื่องการป้องกันประเทศเนี่ยก็อ้างเหตุผลเรื่องของเกาหลีเหนือเดี๋ยวสักพักผมจะมีเรื่องเกาหลีเหนือมาฝากท่านฟังนะครับแต่ว่าจากประเด็นตรงนี้เนี่ยมันจึงทำให้3ประเทศในภูมิภาคแถบนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยต่างอยู่ในระดับการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมิตรกับญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้เพราะว่าถ้าจะพูดไปแบบภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าสร้างมากับมือก็แล้วกันเพราะว่าหลังสงครามเกาหลีในปี1950เกาหลีใต้ก็เติบโตขึ้นในทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองในระบอบประชาธิปไตยถึงแม้ว่าจะมีตัวประธานดีซึ่งญี่ปุ่นก็มีนายกรัฐมนตรีใช้ระบบรัฐสภาแบบของเราเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าสหรัฐอเมริกาเฝ้าดูทั้งสองประเทศอย่างใกล้ชิดแล้วทั้งสองประเทศก็ได้รับแนวของวัฒนธรรมเนี่ยจากสหรัฐอเมริกามากทีเดียวแต่วันนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ผมพูดว่าการเปลี่ยนแปลงมันคงไม่ได้ชั่วข้ามคืนนะฮะแต่ว่าคงจะมีเรื่องการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์เช่นได้ว่าอย่างกรณีของญี่ปุ่นนั้นตอนนี้มีการเซ็นสัญญากับรัสเซียโดยวลาดิเมียร์ปูตินเดินทางเข้าไปสัญญาตรงนี้เนี่ยญี่ปุ่นก็บอกกับสหรัฐอเมริกาว่าเมื่อญี่ปุ่นต้องป้องกันตัวเองเนี่ยตนเองเนี่ยญี่ปุ่นก็จำเป็นต้องทำสัญญากับประเทศอื่นนอกเหนือจากสหรัฐซึ่งอเมริกาเองก็คงพูดไม่ออกในขณะที่อเมริกาเองก็ต้องเอาใจประเทศจีนมากพอสมควรในเรื่องของตลาดในทางการค้าเพราะว่าวันนี้หลังจากปัญหาเรื่องซัพพลายปัญหาเรื่องเศรษฐกิจซึ่งอาจจะเป็นผลพวงส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของธุรกิจภายในที่ล้มเหลวนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็คือการใช้จ่ายในสงครามอิรักเนี่ยมากเกินไป
เราก็เห็นว่าอเมริกาวันนี้ก็พยายามที่จะยกระดับเศรษฐกิจของเขาให้ดีขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นสหรัฐอเมริกาเองโดยโจไบเดนที่เดินทางมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ลำบากใจนะครับการลำบากใจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าก็ต้องคุยกันนายจอห์นเคอร์รีก็เดินทางนะครับมาในจีนในเกาหลีในญี่ปุ่นแค่นั้นไม่พอนะครับจอห์นเคอร์รีก็เดินทางมาในใกล้ๆบ้านเราอย่างกรณีของเวียดนามสหรัฐอเมริกาก็มุ่งการค้ากับประเทศเวียดนามถ้าเราดูในเอเชียตะวันเฉียงใต้เนี่ยทุกฝั่งก็จะเห็นว่าอย่างประเทศไทยเราก็ถือเป็นมหามิตรกับสหรัฐอเมริกาอย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นว่าสนธิสัญญาการผูกพันในความเป็นมิตรกันตั้งแต่180ปีแล้วเนี่ยก็ถือเป็นประวัติศาสตร์ทีเดียวแต่สหรัฐอเมริกาก็ถือเรื่องของการปรับเปลี่ยนการเจริญเติบโตของธุรกิจการค้าเป็นสำคัญในปี1994อดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันก็มาเซ็นสัญญาเพื่อให้เวียดนามเนี่ยได้เข้าใน WTO แล้ววันนี้เวียดนามก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากหายเงียบไป20ปีหลังจากปี1975เนี่ยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยโจไบเดนก็ขออภัยนะครับจอห์นเคอร์รีซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็เดินทางไป4วันทีเดียวที่โฮจิมินห์ซิตี้แล้วก็ไปที่ฮานอยนะครับแน่นอนในประวัติศาสตร์เวียดนามกับสหรัฐเป็นคู่กรณีที่สำคัญเราพูดถึงสงครามเวียดนามซึ่งก็มีพิพิธภัณฑ์อยู่ในโฮจิมินห์ซิตี้อยู่เนี่ยนะฮะแต่ว่าเวียดนามก็ฉลาดอเมริกาก็ฉลาดโลกทุกวันนี้ก็ต้องค้าขายกันเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ได้สนใจประวัติศาสตร์อะไรเท่าไหร่นะครับก็มีการเจรจากันเพราะว่าตะวันออกกลางวันนี้ก็น่าจะมีปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นอเมริกาก็ให้ความสำคัญกับเอเชียตะวันเฉียงใต้อย่างที่ผมเรียนนะครับวิธีหนึ่งที่จอห์นเคอร์รีเข้าไปผูกพันกับกรณีของเวียดนามเนี่ยก็คือการใช้หลักการทางศาสนาหรือนิกายแคทอลิกเพราะคนเวียดนามตกอยู่ภายใต้การดูแลของฝรั่งเศสมานานนะฮะฉะนั้นเรื่องของบททางด้านแคทอลิกคนเวียดนามก็ถือแคทอลิกเยอะก็มีโบสถ์ที่เป็นโบสถ์เก่าแก่อยู่ที่โฮจิมินห์ซิตี้เป็นลักษณะเหมือนที่เนเธอร์แลนด์นะครับแบบนอตเทอร์ดัมเนี่ยอันนั้นก็เป็นประวัติศาสตร์ของเขามีการสอบถามกันเรื่อง Trans-Pacific Partner นะครับซึ่งจอห์นเคอร์รีก็ต้องพูดถึงในเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่ผมเรียนว่าอเมริกามองไว้ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็ประมาณ 60%ที่จะเอากองทัพเรือเข้ามาในภูมิภาคแถบนี้แน่นอนเวียดนามอยู่ในเขตยุทธศาสตร์ด้วยก็มีการซักไซ้ไล่เรียงกันเป็นธรรมเนียมนะครับถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนในเวียดนามนอกจากนั้นก็มีอเมริกาให้การช่วยเหลือในเรื่องของการสนับสนุนกองทัพเรือของเวียดนามเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นในเอเชียที่ผมเรียนท่านฟังนะครับย้อนกลับมาที่อาเซียนซัมมิตหรือว่าการเจรจาตกลงกันใน PTT เนี่ยนะครับประเด็นที่หลายฝ่ายกล่าวกันก็อย่างที่ผมเรียนนะครับไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งระหว่างจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้อินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศใหญ่เพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้หลายท่านคงจะได้เห็นข้อมูลเกี่ยวเรื่องการทำสำรวจบอกว่าอินโดนีเซียขณะนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านยุทโธโยโนบัมบังซึ่งเป็นประธานดีขึ้นมาเนี่ยก็มีการยกระดับเรื่องรายได้เศรษฐกิจของภาคประชาชนดีขึ้นนะครับเขาบอกการใช้จ่ายจากจ่ายใช้สอยของคนอินโดนีเซียเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียมีประชากรเยอะแล้วก็ประชากรชาวมุสลิมตามข่าวเขาบอกว่าไม่ค่อยได้มาใช้ไปนะไม่ค่อยเก็บตังค์เท่าไหร่อันนี้เขาว่าอย่างนั้นไม่เหมือนคนญี่ปุ่นซึ่ง
ได้มาก็ต้องเก็บไว้เพราะว่าคิดถึงอนาคตมากหน่อยอะไรทำนองนี้นะครับฉะนั้นอินโดนีเซียเองก็ไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่เพราะเป็นประเทศใหญ่ในภูมิภาคแถบเอเชียตะวันเฉียงใต้ของเราอินโดนีเซียก็บอกว่าถ้าความสัมพันธ์ระหว่างจีนญี่ปุ่นไม่ค่อยดีเนี่ยกระทบประเทศในเอเชียแน่ผมคิดว่าในอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์นี่ก็เห็นได้ชัดนะครับประเทศไทยเราก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าถ้าดูอย่างเวียดนามเรื่องหมู่เกาะสแตนเลย์อะไรพวกนี้ก็คงหนีไม่พ้นงั้นปัญหาหมู่เกาะทะเลจีนใต้เนี่ยจึงเป็นประเด็นสำคัญทั้งของญี่ปุ่นแล้วก็ของจีนแล้วก็ในกรณีของประเทศอย่างฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์มีเกาะมากมายนะครับประมาณ 7,000 เกาะด้วยกันฉะนั้นเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยกับอาเซียน10คือประเทศในภูมิภาคแถบอาเซียนของเราเนี่ยจึงสำคัญเห็นได้ว่าการประชุมครั้งนี้ในญี่ปุ่นได้นำเงินมาลงทุนโดยเฉพาะเข้าใจว่าในอินโดนีเซียนะครับมากมายนับตัวเลขไม่ค่อยถูกนะครับประมาณ 200,000 ล้านเยนคิดเป็นเงินไทยเงินดอลลาร์เท่าไหร่ก็ต้องบวกลบคูณหารกันนะครับฝ่ายนักวิชาการของจีนซึ่งอยู่ในฮ่องกงเนี่ยเขาก็มีความเห็นนะครับเขาบอกว่านโยบายต่ำแท้ของจีนเนี่ยจะต้องในยุคนี้ต้องท้าทายอำนาจในอาเซียนให้มากเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็จะถือประโยชน์จากตรงนี้เข้ามาเพื่อที่จะกดดันจีนให้ไม่ได้แสดงบทบาทอะไรมากมายนักในวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยนายกตุ้มตรีของญี่ปุ่นก็พบกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียชินโซอาเบะได้พบกับท่านนาจีฟลาซักเนี่ยนะครับแล้วก็ในกรณีของมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศเล็กๆทางใต้ของเราเนี่ยก็มีการตกลงร่วมมือในทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านความมั่นคงแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องบุคลากรนะครับรายละเอียดก็เขาก็ไม่ได้แจกแจงไว้แต่ว่าเป็นการร่วมมือกันทางแน่นอนทางกองทัพเรืออะไรทำนองนี้นะครับมีการร่วมมือทางเศรษฐกิจก็มีเรื่องของโจไบเดนที่โทรหาผู้นำของญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าภูมิภาคแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจในยุโรปก็ย่ำแย่เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่ค่อยๆขยับขึ้นมาฉะนั้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วเราอีก2ปีนี่ก็ปลายปี2556แล้วนะครับอีก2ปีข้างหน้า58เนี่ยเราก็จะได้เข้าอยู่ในตลาดเสรีของอาเซียนแล้วประเทศไทยเราก็ต้องปรับระดับหลายด้านนะครับด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมการศึกษาเยอะแยะไปหมดเราเห็นว่าโลกใบนี้เนี่ยเรื่องของการระหว่างประเทศก็เป็นดูจะเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจนะครับฉะนั้นโดยภาพใหญ่เนี่ยผมก็อยากจะฝากท่านฟังในช่วงนี้ว่าจริงๆประเด็นในเรื่องของทางด้านภูมิภาคเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับจากเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มี เรื่องของเกาหลีเหนือดูจะเป็นประเด็นที่อาจจะเรียกว่าช็อกไปทั่วโลกทีเดียวนะฮะเกาหลีเหนือผู้นำก็อายุยังไม่ถึง30นะครับคิมจองอุนเนี่ยบอกว่าสั่งจัดการจับลุงของเขาลุงเขยนะครับแล้วก็ถึงกับลงโทษประหารชีวิตทีเดียว เรื่องนี้ก็ทำให้คนช็อกกันไปหลายคนก็เฝ้าดูอยู่ว่าคิมจองอุนนั้นกำลังทำอะไรนะครับแต่ตามเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคุณลุงคนนี้เนี่ยหลังจากที่คิมจองอิลเสียชีวิตไปเมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยก็พยายามที่จะชิงอำนาจ
มาสู่ในมือของลุงเพราะลุงเป็นผู้เฝ้าดูแลอยู่คิมจองอิลก็ป่วยมานานพอสมควรแล้วก็คิมจองอุนก็เป็นลูกซึ่งก็ไม่มีใครคาดฝันนะครับเพราะลูกอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นพี่ชายของเขาเนี่ยท้ายสุดพ่อก็มองเห็นว่าไม่เหมาะสมในการที่จะมาเป็นผู้นำของเกาหลีเหนือถ้าฟังก็คงจะประหลาดใจนะครับเกาหลีเหนือนั้นเนี่ยมีระบบการเมืองการปกครองที่อาจจะแตกต่างไปจากโลกเสรีอื่นๆหลังปี1950ก็จะเห็นได้ว่าท่านผู้นำคนแรกก็คือคุณปู่ของคิมจองอุนคิมอิลซุงเนี่ยก็ใช้แนวนโยบายคล้ายๆกรณีของเหมาเจ๋อตุงนะครับเป็นผู้นำที่ขึ้นมาแล้วก็สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำในรัฐสังคมนิยมก็ถือว่าเป็นผู้นำที่มีอำนาจมากทีเดียวและอำนาจของคิมจองอุนนั้นก็คิมอิลซุงนะครับขออภัยมีบารมีมากแล้วก็เป็นอะไรกับเกาหลีใต้เนื่องจากระบบเศรษฐกิจก็ต่างกันระบบการเมืองก็ต่างกันอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นข่าวเรื่องการประหารลุงเขยของคิมจองอุนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจึงเป็นข่าวใหญ่ทีเดียวนักวิชาการที่เกี่ยวข้องเรื่องการเมืองเขาก็ตั้งคำถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของเกาหลีเหนือหรือไม่คือคิมจองอุนนั้นก็เป็นเด็กแล้วก็แน่นอนการขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยการจัดการกับลุงเนี่ยก็คือถ้าเป็นภาษาโบราณเขาเรียกว่าเส้นหนามแผ่นดินอะไรทำนองนั้นออกไปแล้วหลังจากนี้ถ้าการตัดสินใจอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าความเป็นผู้นำของผู้นำที่อายุน้อยอย่างเกาหลีเหนือเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ทำให้ต้องจับตาดูนะครับคนเกาหลีเท่าที่ดูจากภาพข่าวก็จะเห็นว่ามีการอ่านหนังสือพิมพ์กันมากหนังสือพิมพ์ในเกาหลีเหนือก็มีดูเหมือนว่าจะมีฉบับเดียวที่เด่นๆก็คือโรดองซินมูนตามข่าวบอกว่าเมื่อคนเกาหลีเหนือได้อ่านข่าวเหล่านี้เนี่ยเขาก็นิ่งอึ้งกันไปเพราะว่าไม่ทราบว่าจะคิดกันยังไงนะครับเพราะเรื่องของคอร์รัปชันนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เขาบอกคุณลุงเนี่ยมีเรื่องแบบนะครับเรื่องผู้หญิงบ้างเรื่องการพนันบ้างเรื่องเกาหลีเหนือยังไม่จบนะครับท่านฟังครับเพลินเวลาเราหมดเท่านี้ผมต้องขอลาท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบโลก